ครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการทํางานของเจ้า Flow Switch กันนะครับว่าเราจะไปประยุกต์ใช้อะไรกันได้บ้างนะครับก็คือก่อนที่เราจะไปวางโซลูชันหรือว่าจะไปควบคุมอะไรก็ตามนะครับเราต้องเข้าใจคุณสมบัติและการทํางานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นก่อนนะครับเหมือนกับเราจ่ายงานเราต้องรู้ก่อนว่าคนนี้มีลักษณะคุณสมบัติอย่างไรเราต้องจ่ายงานให้เหมาะสมกับเขานะครับอุปกรณ์ก็เช่นกันนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างไรนะครับเราถึงจะไปใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์นั้นอย่างเต็มที่นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึง Flow Switch นะครับในลักษณะอย่างนี้ตัวนี้ก็จะยืดหยุ่นหน่อยครับเพราะว่าสามารถไปต่อกับท่อขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็ได้นะครับผมคือมันไม่จำกัดเพราะว่าในตัว Flow Switch ก็จะมีตัวไม้พายนะครับให้ความยาวที่หลากหลายนะครับก็สามารถไปต่อใช้ได้นะครับซึ่งการทำงานเราก็ต้องต่อให้ได้ทิศทางตัวนี้นะครับเมื่อน้ำไหลมันก็เหมือนมีการกดสวิตช์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หน้าคอนแทคข้างในเดี๋ยวผมจะไปเปิดข้างในดูกันอีกทีนะครับก็อันนี้ก็อธิบายการทำงานตัวนี้เหมาะกับเราไปตรวจจับว่าน้ำมันไหลในท่อหรือเปล่านะครับอย่างเช่นว่าเราอยากจะรู้ว่าน้ำประปาหมดหรือว่าน้ำในท่อที่เราสั่งปั๊มเดินอยู่เนี้ยมันมีน้ำไหลหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งน้ำมันแห้งแต่ปั๊มยังเดินนะครับมันก็มีแต่ลมนะครับโฟร์สวิตช์ตัวนี้จะสามารถจับได้นะครับก็คือถ้ามันมีลมมันไม่มีน้ำมันก็จะไม่ดีเทคแต่ถ้ามันมีน้ำมันก็จะตรวจจับได้ว่าน้ำมีไหลอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็เป็นภายในของโฟร์สวิตช์นะครับก็โดยหลักการนะครับเมื่อน้ำไหลผ่านก็จะเหมือนกันกดสวิตช์ให้เรานะครับก็เราดูไดอะแกรมตรงนี้นะครับนี่คือขาคอมมอนขา B ก็คือเมื่อน้ำไม่ไหลผ่านนะครับหน้าสัมผัสตัวนี้จะถึงกันนะครับเราใช้มิเตอร์เช็คได้นะครับมีคอมมอนนะครับมิเตอร์นี่นะครับแล้วก็ขานี้เมื่อน้ำไม่ไหลผ่านจะไม่ถึงกันเห็นไหมครับและเมื่อน้ำไหลผ่านนะครับผมเขี่ยด้วยนิ้วก้อยนะครับเมื่อปล่อยนะครับก็เปรียบเสมือนนี่ NO นี่ NC ครับผมนี่คอมมอนนะครับก็มีใบพายให้4อันนะครับโอเค